สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนใหม่ๆกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องทายาทมัจจุราชร้อยภพพันชาติก็ไม่อาจขาดเธอโดยใน EP 38จะนำเสนอในตอนไตรภูมิเผยความจริงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับไตรภูมิกำหนดให้สัปดาห์ถัดไปเป็นวันเปิดหมู่บ้านอย่างเป็นทางการแต่ในวันนี้เขาได้กำชับให้ผู้คนในทุกหลังคาเรือนภายในหมู่บ้านเซฟโควิดมาร่วมกันฉีดวัคซีนตัวใหม่ภายในคลับเฮ้าส์ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าทุกชีวิตในหมู่บ้านนี้จะปลอดภัยนอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดไว้ทั่วหมู่บ้านในวันนี้เขาแต่งตัวตามสบายกางเกงสลักสีกากีกับเสื้อโปโลสีขาวยิ้มแย้มทักทายผู้คนที่ทยอยมาเขามองไปทางบัวบารายก็เห็นถึงความน่ารักสดใสในชุดเดรสลูกไม้สีขาวพอวีแขนสั้นย้วยสยายฉลุยาวลงมาถึงข้อเท้าทั้งสองสบตากันบนรอยยิ้มผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งเธอเอียงหน้ามองอย่างตั้งคำถามจนเขาอดยิ้มออกมาไม่ได้ไปเถอะหน้าแล้วคุณจะชอบทั้งสองปล่อยให้นัทนาลีและทีมงานช่วยกันฉีดวัคซีนมีโบนัสคอยอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้ๆส่วนตัวเขาชวนบัวบาลายเดินเล่นไปยังสวนพฤกษาอันรื่นรมของหมู่บ้านบัวบาลายค่อนข้างแปลกใจเพราะไม่รู้มาก่อนว่าเขาได้ทำสวนเพื่อเป็นที่ฟอกอากาศให้คนในหมู่บ้านด้วยเขาพาเธอเดินเข้าไปผ่านทางเดินที่ปูแผ่นอิฐเป็นระยะลัดเลาะผ่านต้นไม้ขนาดเล็กใหญ่มีไม้เลื้อยห้อยระโยงลงมาจากด้านบนราวกับเป็นม่านกาฝากในป่าธรรมชาติเหมือนกับเป็นป่าน้อยในหมู่บ้านใหญ่เลยนะคะเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนบัวบารายมองไปข้างหน้าเขายิ้มเมื่อเห็นซุ้มกาแฟมีวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ครบครันถึงอย่างนั้นเธอก็หันมามองเขาทำไมไม่มีคนขายล่ะคะคุณใจภูมิเขายิ้มให้เธอไม่มีหรอกครับผมไม่ได้ตั้งใจจะขายกาแฟแต่มีกาแฟคั่วกับอุปกรณ์ไว้ให้ต่อไปก็จะให้คนในหมู่บ้านนำกันมาเองอาจจะซื้อมาทิ้งกันไว้ทั้งกาแฟทั้งนมเผื่อเด็กๆด้วยแต่ถ้าไม่มีใครซื้อผมก็จะเอามาเองผมอยากให้เป็นสังคมเผื่อแผ่ที่จะช่วยขจัดความรู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบออกไปจากชีวิตหมู่บ้านเราจะได้เป็นพื้นที่ที่มีแต่คนจิตใจดีเด็กที่เติบโตมาก็จะจำภาพเหล่านี้ติดไปด้วยบัวบารายยิ้มอย่างสุขใจที่ได้มีเวลาส่วนตัวกับเขาบ้างตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอกับเขามักอยู่ท่ามกลางผู้คนรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างขณะเขากำลังใส่แคปซูลเข้าไปในเครื่องต้มกาแฟรอคู่หนึ่งน้ำดำก็ไหลลงมาพร้อมกับไอกลุ่นส่งกลิ่นหอมอบอวลเขาถือกาแฟร้อน2แก้วเดินนำไปอีกด้านที่มีม่านไม้บดบังอยู่ที่นั่นมีลานปูนไม่กว้างนักแต่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำราวกับตั้งอยู่กลางสระเธอสังเกตเห็นขอบสระเป็นแผ่นศิลาแรงและในน้ำยังมีบัวเผยกลีบดอกรอรับแสงอาทิตย์ในยามสายเธอหันมาทางเขาพร้อมกับยิ้มให้ขอบคุณนะคะที่ทำให้บัวคุณรู้เหรอครับว่าผมทำให้เธอพยักหน้ายิ้มในตามีแววประกายรู้สิคะคุณทำสระแบบบารายถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็เข้าใจได้ส่วนในสระคุณก็ใส่บัวลงไปที่ตรงนี้จึงเป็นบัวบารายบัวรู้ว่าคุณทำให้บัวภายในดวงตาสุกฉาบด้วยรื้นน้ำเขายิ้มให้รับรู้ว่าเธอกำลังสุขล้นเขาผายมือให้เธอนั่งลงตรงม้ายาวก่อนที่จะนั่งลงข้างๆมองไปในน้ำยังเห็นฝูงปลาแฟนซีคาร์ปแหวกว่ายอวดสีสันอย่างมีชีวิตชีวาบัวชอบที่นี่นะคะคุณทำไว้ดีมากเลยทางด้านโน้นที่สระว่ายน้ำกับพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็กๆบัวก็ไปดูมาแล้วเมื่อวันก่อนเพื่อนบ้านชอบกันมากทุกคนชื่นชมคุณที่ทำพื้นที่ส่วนกลางไว้เยอะผิดกับหลายโครงการที่ทุกตารางนิ้วมุ่งจะทำเงินเพียงอย่างเดียวเขาไม่ได้พูดอะไรเพราะรู้สึกดีที่ได้ฟังเสียงเชื่อเช่าของเธอเท่าที่บัวเห็นทั่วๆหมู่บ้านทั้งถนนหลักและถนนซอยคุณก็ลาดยางอย่างสวยงามสองข้างทางก็มีต้นไม้ตลอดแนวไฟฟ้าก็ให้แสงสว่างทั่วถึง
มียามหลายคนคอยถีบจักรยานตรวจตาอย่างสม่ำเสมอดูๆไปคุณใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าโครงการนี้คุณได้กำไรบ้างหรือเปล่าได้ครับผมมีกำไรประมาณ 1,500 ล้านครับเธอตาโตทันทีอย่างนั้นเหรอคะยิ่งนับวันดูเหมือนคุณจะยิ่งรวยนะคะเขาหัวเราะรวยอะไรล่ะครับ1,500 ล้านที่ได้มาผมก็ให้คุณหมอไปหมดแล้วยังไม่พอด้วยผมต้องชักเนื้อไปอีกตั้งหลายตังค์เนี่ยเธอปิดปากหัวเราะอย่างนั้นเหรอคะคุณให้บัวไปหมดแล้วคุณจะว่าบัวเหรอคะเขาพยักหน้าใช่ครับผมทำงานแทบตายกว่าจะได้เงินพอเจอคุณหมอก็แบมืออย่างเดียวเธอหัวเราะอย่างสนุกและถามออกไปไม่จริงจังนักบัวถามจริงๆนะคะคุณไปหาเงินมาจากไหนบัวเห็นคุณใช้เงินเป็นว่าเล่นเลยเขาหันมามองผมก็ไปปล้นมาสิครับในประเทศนี้มีคนน่าปล้นตั้งเยอะทั้งสองหัวเราะให้กันทำไมคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นล่ะครับคุณไตรภูมิบัวไม่เคยเห็นคุณลังเลใจเลยที่จะช่วยคนทั้งเงินทั้งกำลังคุณมีพื้นฐานความคิดยังไงคะเขาเหยียดตัวไปพิงพนักให้เต็มหลังชำเลืองสายตามาทางคนถามคนเราอายุสั้นครับเราไม่รู้หรอกว่าจะตายเมื่อไหร่ยิ่งระบบสังคมเปิดทุกช่องทางให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทความตายจึงอยู่ใกล้เราในทุกโอกาสผมเคยถามตัวเองว่าคนเราเกิดมาทำไมในเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าบัวบาลัยถึงกับสะดุ้งเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าแต่เลือกที่จะนั่งฟังไม่เงยหน้าหันไปมองก็เคยถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมทั้งที่ไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่บัวบาลัยรู้สึกสะท้อนใจเธอเอื้อมไปถึงมือเขามาวางไว้บนตักคุณไตรภูมิบัวเสียใจด้วยนะคะบัวไม่น่าถามเลยเขายิ้มให้ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าเมื่อก่อนผมเป็นยังไงผมยังจำได้ตอนที่ผมออกมาจากสถานเด็กกำพร้าผมทำอะไรไม่ถูกเลยรับจ้างทำงานทุกอย่างแต่เห็นลูกนายจ้างเรียนหนังสือเห็นพวกเขาคุยกันก็อยากเรียนบ้างเก็บเงินแล้วก็ไปเรียนพอเรียนจบก็ทำงานไปเรื่อยหลายแห่งจนกระทั่งมีโอกาสรับงานบ้างจึงมาเป็นผู้รับเหมาเรียกว่าตั้งตัวได้แต่ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วจะทำทุกอย่างไปเพื่ออะไรเธอรู้สึกได้ว่าเขาคงอยากให้เธอรับรู้ชีวิตของเขาในทุกแง่มุมซึ่งถึงเวลานี้ก็เป็นที่รู้กันว่าเธอกับเขาต่างมีใจขาดเพียงอย่างเดียวคือการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแต่มีช่วงหนึ่งที่บัวพอจะรู้มาว่าคุณหมดตัวหลังจากโควิดมารอบแรกเขาพยักหน้าใช่ครับผมหมดตัวกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายแต่ตอนนั้นผมก็คบกับคุณมินเธอพยักหน้าคิดถึงใบหน้าของมินทิลาแต่เธอก็ไปมีคนอื่นผมรู้สึกเศร้ามากในตอนนั้นแต่เป็นความเศร้าที่ไม่ได้ผิดหวังหรืออกหักนะครับเป็นความรู้สึกที่ชีวิตเหมือนกลับไปอยู่บ้านเด็กกำพร้ามากกว่าคือมันเหมือนกลับไปสู่จุดเดิมถึงเวลานี้เธออยากเข้าถึงเรื่องราวที่เธออยากรู้มาโดยตลอดกำลังชั่งใจว่าจะถามหรือปล่อยผ่านดีเขาก็พูดออกมามีครั้งหนึ่งผมเดินลงน้ำไปในสวนสาธารณะเธอตกใจคุณจะฆ่าตัวตายเหรอคะเขาสายหน้าไม่ใช่นะผมไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายแต่มันอาจจะมึนๆเพราะดื่มเบียร์ไปหลายกระป๋องตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมตายไปแล้วแต่จู่ๆก็มาเห็นตัวเองนั่งอยู่ที่เดิมตรงริมบึงแล้วผมก็เดินกลับไปจนกระทั่งไปพบคุณแอนเธอพยักหน้าทันทีเพราะเรื่องนี้ถือเป็นชนวนแรกที่เธอสงสัยนับจากที่นายแดนมาเล่าเหตุการณ์ตอนแรกแต่เธอไม่เคยคิดเชื่อเลยคุณไตรภูมิเรื่องนี้นายแดนที่เป็นเลขาส่วนตัวของพี่แอนเคยบอกว่าคุณช่วยพี่แอนไว้เขาพยักหน้าใช่ครับผมเห็นเธอนอนสลบอยู่กลางถนนและคุณแดนก็ทำอะไรไม่ถูกจากนั้นผมก็ให้ยามเรียกรถพาเธอไปส่งโรงพยาบาลบัวบาลายรู้ว่าเขาเล่าไม่ละเอียดมันขาดไปช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงสำคัญมากตอนนั้นนายแดนบอกบัวว่าพี่แอนถูกคนร้ายชนจนศีรษะไปกระแทกกับพื้นยังมีเลือดไหลออกมามากด้วยจนคิดว่ากะโหลกยุบด้วยซ้ำแต่พอคุณมาช่วยแผลนั้นก็หายไปเลือดก็ไม่มีเขาเอียงหน้ามองเธอผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นผมยังสับสนกับตัวเองอยู่
รู้อย่างเดียวว่าอยากช่วยมากที่สุดยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยผมทนให้เธอนอนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ตอนนั้นมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างถ่ายเทจากตัวผมไปยังคุณแอนซึ่งผมรู้สึกได้ทันทีว่าเธอจะไม่ตายถึงเขาจะไม่ได้ตอบตามตรงแต่ทุกคำพูดของเขาในวันนี้ก็นับว่ามากที่สุดเท่าที่เธออยากรู้มานานคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าที่เธอจะประติดประต่อเรื่องราวของเขาได้คุณกลัวผมหรือเปล่าครับคุณหมอเธอมองหน้าทันทีไม่กลัวค่ะแต่ตอนแรกก็หวาดๆกลัวว่าคุณจะสติไม่สมประกอบมีครั้งหนึ่งคุณกล้าสั่งหมอให้ช่วยคนเจ็บอย่างโน้นอย่างนี้แล้วยังเอารถบัวไปพังอีกเขาหัวเราะขึ้นมาอ๋อคราวนั้นเหรอครับพูดถึงครั้งนั้นผมยังนึกโกรธคนบนรถเหล่านั้นไม่หายเลยนะครับแต่ละคนเห็นกับตัวที่สุดมีคุณหมอคนเดียวที่ไม่คิดอะไรเลยตั้งแต่นั้นคุณหมอก็เอาเวลาส่วนตัวของผมไปเยอะมากเธอเลิกคิ้วยิ้มตั้งคำถามแต่เขาไม่ตอบมองไปที่ฝูงปลาจนเธอเขย่าแขนทำไมไม่พูดให้จบล่ะคะบัวเอาเวลาส่วนตัวของคุณตรงไหนคะเขาหัวเราะส่งสายตาให้เธอด้วยความเอ็นดูผมรู้ว่าวันนั้นคุณหมออาจโมโหที่ผมสั่งแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นนักแค่รู้สึกดีที่คุณหมอมีจิตใจเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงรู้สึกได้ว่าเจอคนดีคนแรกในชีวิตหลังผ่านความตายถึงตอนนั้นแหละครับที่ผมเริ่มมีกำลังใจเธอฉีกยิ้มให้กับการหลีกเลี่ยงของเขาเรื่องที่จะแถไปทางโน้นทางนี้เนี่ยคุณเก่งมากเลยนะคะใจภูมิถึงกับขำขึ้นมาเมื่อเห็นหน้าเธอเริ่มบึ้งถึงอย่างนั้นเธอก็เหมือนนึกขึ้นมาได้แล้วเรื่องภรรยาของบก.ธวัชล่ะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนั้นคุณธวัชก็ทำใจแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าพอที่จะให้เราปิดสัญญาณชีพแต่พอคุณไปถึงทุกอย่างก็กลับตาลปัดไปเลยก็เหมือนกันนั่นแหละครับเหมือนกับกรณีคุณแอนผมรู้สึกสงสารเธอจนต้องเอื้อมมือไปจับเป็นการให้กำลังใจนะครับมันก็เหมือนมีพลังงานบางอย่างแล่นจากตัวผมออกไปแล้วสัญญาณชีพก็กลับมาเป็นปกติก็แค่นั้นเองครับเธอถอนหายใจเพราะเป็นคำตอบที่ยากต่อการพิสูจน์แล้วตอนที่คุณกอดบัวที่หน้าศูนย์เมืองนนท์ล่ะคะเขานึกตามตอนนั้นผมเป็นห่วงคุณหมอมากครับผมรู้ว่ามันอันตรายแต่เมื่อรู้สึกตัวเองว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่กับตัวผมก็ดึงคุณหมอมากอดไว้หวังว่าถ้าผมมีพลังวิเศษหรืออะไรสักอย่างที่ไม่ธรรมดามันน่าจะคุ้มครองคุณหมอได้บ้างบัวบานายคิดตามเขาอาจรู้สึกอย่างนั้นจริงๆยังมีอีกเรื่องนะคะไหนๆก็คุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วคือบัวอยากรู้ว่าที่คุณกอดบัวนั้นมันมีผลให้บัวเหมือนช่วยชีวิตคนอื่นได้ทั้งคนในศูนย์แล้วก็คนในโรงพยาบาลวันที่เกิดเหตุเรื่องนี้มาจากอะไรคะเขาพยักหน้าทันทีคืออย่างนี้นะครับพอผมเห็นคุณหมอช่วยคนในศูนย์ให้ฟื้นกลับมาได้จะว่าไปแล้วพวกเขาก็ยังไม่ถึงกับเสียชีวิตหรอกครับเพียงแค่นอนรอความตายแต่ดูเหมือนพลังงานบางอย่างจากตัวผมที่ถูกส่งผ่านไปยังคุณหมอมันยังมีผลให้คุณหมอสามารถนำพลังนั้นไปใช้ได้ต่ออีกซึ่งผมก็คิดว่าเป็นผลดีก็คงต้องหาคำตอบต่อไปแต่ไหนๆแล้วก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับผู้หญิงอีกคนย้อนกลับไปใหม่นะคะบัวอยากรู้เรื่องคุณมินคุณไตรภูมิไม่ได้รักเธอเลยเหรอคะเพราะบัวก็เห็นที่คุณเคยช่วยเขาในคราวที่เธอถูกจับตัวไปคุณไม่มีใจเหลือให้เธอเลยเหรอคะเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบออกมาผมบอกไม่ถูกนะที่ว่าเคยคบกันก็แค่ไปทานข้าวกันบ้างบางครั้งคราวตอนนั้นผมสั่งวัสดุจากโรงงานของเธอมามากพอสมควรแต่ด้วยความที่เจอกันบ่อยก็เคยคิดว่าอาจจะแต่งงานกับเธอด้วยซ้ำแต่ผมกลับไม่เสียใจมากนักเมื่อรู้ว่าเธอไปคบกับคนอื่นผมเฉยเฉยเหมือนปลงกับชีวิตส่วนเรื่องที่เธอถูกจับและไปช่วยเธอออกมานั้นก็เพราะรัฐมนตรีรายนั้นทำไม่ถูกพอช่วยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแม้ว่าเธอจะพยายามกลับมาแต่ผมก็เฉยๆครับไม่ได้รู้สึกว่าใจเต้นแรงบัวบาลายจึงรู้ว่าแท้ที่จริงเขาไม่ได้รักมินทิลาอาจเป็นเพราะความใกล้ชิดก็อาจเป็นไปได้ที่เขากำลังอยู่ในช่วงสร้างตัวจึงไม่ได้ให้น้ำหนักตัวนี้มากนักแต่พอทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเขาจึงไม่ได้ฟูมไฟรู้สึกดีจึงจับมือเขาไว้อีกครั้งคุณใจภูมิคะ
บัวขอบคุณมากนะคะที่เล่าเรื่องพวกนี้ให้บัวรับรู้บ้างบอกตามตรงเลยว่าบัวไม่รู้จักตัวตนของคุณจริงๆเลยแม้ว่าตอนนี้ก็เหมือนกันแต่ก็ถือว่ายังดีที่คุณยอมบอกกับบัวบ้างบัวหวังว่าในวันข้างหน้าบัวจะได้รับรู้เรื่องราวของคุณอีกนะคะบัวจะไม่คาดคั้นแต่จะคอยสังเกตแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากบอกบัวก็จะรอฟังนะคะเขายิ้มให้เธอด้วยสายตาขอบคุณเธอเอื้อมไปหยิบมือถือออกมาหลังจากสัญญาณเตือนก่อนจะขมวดคิ้วจนไตรภูมิสังเกตเห็นมีอะไรเหรอครับคุณหมอเธอหงายมือถือให้ดูขณะสัญญาณยังส่งอยู่แต่ยังไม่สไลด์หน้าจอไดอาน่านะคะเธอหลีตามองเขาคุณไตรภูมิไปหว่านเสน่ห์ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไมไดอาน่าตามคุณอย่างกับเป็นคนรักเลยเนี่ยเขาสายหน้าผมแทบไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำรู้แต่ว่าเป็นลูกสาวของเสียเท้าแล้วก็เป็นญาติกับคุณหมอเท่านั้นเธอมองเขาด้วยสายตาตั้งคำถามถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรให้สงสัยแต่แล้วบัวบาลายก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อมองไปทางซุ้มกาแฟทายาทมัจจุราช EP 38ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 39ตอนคนอาละวาดหน้าหมู่บ้านรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ